ก็รายการแกะรอยอยากสมองนะครับก็ตั้งใจที่จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีในการทำธุรกิจแบบของผมหรือว่าในการที่เราสร้างธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างในการทำให้มันมีความแตกต่างแล้วก็มีลักษณะเฉพาะสำหรับธุรกิจประเภทนี้ครับก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราพยายามทำให้มันดีที่สุดนะฮะและในการที่พยายามทำให้มันดีที่สุดเนี่ยมันมีความจำเป็นในแง่ของลักษณะของธุรกิจเองที่จะต้องทำให้มันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบในทางธุรกิจที่บริษัทผมได้สร้างขึ้นครับก็จริงๆผมมองว่าลักษณะสื่อมวลชนนะครับที่มีลักษณะที่หลากหลายกันเนี่ยหลายเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มหรือลักษณะเนี้ยก็เป็นแนวโน้มซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วผมก็คิดว่าก็เป็นความพยายามที่ดีแล้วก็ผู้บริโภคก็จะได้รับรู้ข่าวสารจากหลายๆวิธีซึ่งก็เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันนะครับ